13ธันวาคม2564มีสติให้ดีเป็นทั้งภายนอกเป็นทั้งภายในแล้วรู้สึกตัวให้ดีก็จะเข้าสู่ภายในด้วยการพิจารณาถ้าเรามีสติแค่ภายนอกหรือแค่ภายในมันก็ได้แค่ความสงบนะแต่ถ้าเรามีสติให้ดีทั้งภายนอกทั้งภายในเวลารู้สึกตัวแล้วมันจะรู้สึกตัวเข้าสู่ภายในด้วยการเห็นด้วยการเห็นและรู้รู้และเห็นด้วยการพิจารณาพิจารณาด้วยการรู้และเห็นเห็นและรู้เพราะนั้นวันนี้มีสติให้ดีทั้งภายนอกภายในภายนอกด้วยการถ้าเรามีสติกับลมหายใจเราก็นึกลมนึกมาที่ลมหายใจนึกถึงแล้วก็ระลึกถึงอันนี้สติภายในพอมีทั้งนึกทั้งระลึกแล้วเวลาโยมมีสัพพัญญารู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นรู้สึกตัวที่ตื่นมากขึ้นภายในตื่นเข้าสู่ภายในแล้วก็ตื่นมากขึ้นตื่นเข้าสู่ภายในตื่นด้วยการรู้เข้าใจเห็นเข้าใจหรือถ้าเรายิ่งรู้จักพิจารณาด้วยรู้สึกตัวให้ดีด้วยการพิจารณาก็ยิ่งมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเพราะนั้นวันนี้เราก็ฝึกมีสติทั้งภายนอกภายในนะเช่นคนเราเนี่ยนะชอบคิดรุ่นคิดนี่ใช่ไหมโยมลองมานึกที่กายกับนึกที่ลมหายใจนึกที่กายกายเรามีอะไรต้องคิดเยอะไหมไม่มีก็นึกมาที่กายว่ากำลังนั่งกำลังยืนกำลังเดินกำลังนอนไม่ต้องคิดนะนึกที่ใจไอ้นึกที่ลมหายใจก็นึกมาที่หายใจไม่ต้องคิดแต่ระลึกรู้ให้ดีระลึกได้ระลึกถึงเลยแล้วกันระลึกถึงลมหายใจคือใจเนี่ยถึงเลยนะลมหายใจกับใจเนี่ยคือใจมันรู้ทั่วถึงเลยระลึกถึงมันรู้ทั่วถึงเลยแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีถึงลมหายใจที่เราระลึกถึงแล้วก็พิจารณาทุกวันนี้รับแขกทั้งวันนะตอนนี้วันนี้เริ่มละได้อุบายนึกและลึกรู้สึกตัวแล้วก็พิจารณาทำให้เวลาใครมากราบมาขอพรมาเคาะหัวถวายสังฆทานเสร็จนั้นก็บอกเอาโยมลองฝึกสตินะฝึกสติสัมปชัญญะแล้วก็ลองดูที่ว่าใช้เวลาไม่มากไม่รบกวนเวลาโยมเอา2นาทีเอาโยมทุกคนนึกเป็นไหมนึกถึงลมหายใจพอนึกปั๊บเขาก็หยุดคิดเลยพอนึกถึงปั๊บนึกและตอนนี้ระลึกรู้สึกให้ดีคือระลึกถึงความเป็นไปของลมหายใจว่าหนักเบาอย่างไรยากไหมละเอียดประณีตยังไงและลึกดูที่ลมหายใจละเอียดประณีตยังไงแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีรู้สึกตัวให้ดีด้วยจะทำให้จิตใจสดชื่นแล้วก็พิจารณาดูซิว่าลมหายใจเป็นอย่างไรและจิตใจเป็นอย่างไรแค่นี้โยมฝึกแค่นี้2นาทีขอเวลา2นาทีได้ไหมปรากฏว่าพอ2นาทีรู้สึกได้ว่าเอ๊ะถูกติดใจกันเลยแล้วเอาสัก 3-4 นาทีเลย5นาทีเลย ตอนแรกบอกขอเวลาโยมนาที2นาทีนะสอนแค่นึกระลึกแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีลมหายใจเป็นยังไงแล้วก็พิจารณาที่ลมหายใจเป็นยังไงและจิตใจสงบร่มเย็นเป็นยังไงปรากฏว่าสอนคนใหม่ๆหรือชาวบ้านเข้าใจหมดเลยเพราะว่า
ชาไม่ล้นถ้วยไม่เคยฝึกที่ไหนมาก่อนชาไม่ล้นถ้วยก็เลยฝึกง่ายเอาวันนั้นโยมวันนี้ทำตามหลวงพ่อนะด้วยการนึกคือสติวิตกวิจารณ์นั่นเองแต่เป็นวิตกวิจารณ์สติภายนอกนึกมาที่ลมหายใจนึกถึงแล้วก็ระลึกถึงมันม้วนกลับไหมมันทวนกลับไหมมันเดินเข้าข้างในไหมแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีว่าเวลาเราเดินเข้าข้างในทวนเข้าข้างในมันมีแต่ความสงบสงัดวิเวกแล้วก็พิจารณาถึงลมหายใจและผลคือความสงบร่มเย็นหรือความรู้สึกที่มันปลอดโปร่งโปร่งเบาและความรู้สึกที่มันจางคลายออกแล้วก็ความเป็นไปของสิ่งต่างๆที่มันค่อยๆ คลายออกสลัดเคลื่อนไปโดยลำดับพิจารณานะเอาได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วไม่ต้องหลับตาโยมฝึกทั้งวันเลยฝึกลืมตาให้ชำนาญนะแล้วเดี๋ยวหลับตาก็จะง่ายถ้าหลับตาทำได้ให้ถ้าลืมตาโยมทำได้นะนึกระลึกรู้สึกแล้วก็พิจารณานึกระลึกรู้สึกพิจารณาลืมตาทำได้หลับตาก็จะทำได้แต่ถ้าหลับตาโดยไม่จะทำไม่ค่อยได้เพราะหลับตาเคยแต่โฟกัสconcentration แต่วันนี้มันไม่ใช่ concentration มันเป็นอนุสติมันเป็น recollection นะ recollection ก็คือความระลึกถึงนั่นเองเพราะนั้นพอหลับตาแล้วจะไม่ค่อยเป็น recollection จะเป็น focusing หรือ concentration ซึ่งอันนั้นคือฝึกแต่อันนี้คืออยู่ระลึกถึงจนกระทั่งอยู่กับความสงบสงัดวิเวกอยู่กับความรู้ตื่นเบิกบานอยู่กับผู้รู้ภายในแล้วก็พิจารณาจนผู้รู้เป็นความรู้ความเข้าใจหรือปัญญาเอาเพราะนั้นโดยมากถ้าเราหลับตาเราก็จะเหมือนกับคอนเซนเทรชันกำหนดรู้ไปที่ลมหายใจแต่วันนี้ระลึกถึงลมหายใจมาอยู่ในความระลึกถึงด้วยการนึกระลึกปั๊บก้าวเดียวถึงปากประตูระยกนึกและลึกปากประตูเข้าสู่จิตที่บริสุทธิ์เลยเพียงแค่โยมรู้สึกตัวให้ดีตรงที่ประตูเดี๋ยวประตูปากประตูมันจะเปิดพอมันเปิดแล้วเราก็พิจารณามันก็จะเปิดแล้วก็ข้างในจะความมืดจะหมดไปนะถ้าไม่พิจารณามันก็ยังมัวเมาอยู่แต่ถ้าพิจารณาความมัวเมาความมืดหรืออวิชชาจะหมดไปความผ่องใสความบริสุทธิ์หรือความสว่างภายในก็จะปรากฏแสงแห่งปัญญาเพราะนั้นฝึกลืมตาก่อนนะเพราะลืมตาเราจะทุกคนอะที่ฝึกสมาธิมาไม่ได้ใช้การนึกไงใช้การนั่งดูนั่งเพ่งซึ่งอันนี้ก็ถูกต้องคือการฝึกแต่วันนี้จะฝึกไปตรงที่อยู่ภายในเป็นอนุสติเพราะนั้นอนุสติก็คือผลของการที่โยมฝึกจนเป็นอนุสติถือว่าโยมเป็นนักภาวนาละแต่ถ้ามีแต่ต้องฝึกนั่งหลับตาแต่ลืมตาไม่สามารถอยู่กับลมหายใจเป็นอนุสติไม่สามารถอยู่กับลมหายใจเป็นอนุสติได้แสดงว่ายังไม่ใช่เป็นนักภาวนายังเป็นผู้ยังเป็นโยคีผู้ฝึกใหม่นะเอาวันนั้นวันนี้เราลองมาเรียนรู้ดูซิที่เรามานั่งฝึกภาวนากันเนี่ยเพื่อกลับบ้านพาจิตพาใจกลับบ้านขั้นแรกอยู่ตรงที่นึกแล้วก็เข้าไปถึงบ้านในใจก็คือระลึกนึกระลึกแล้วก็รู้สึกตัวตรงที่ใกล้ๆใจให้ดีนั่นนะประตูใจจะเปิดแล้วก็พิจารณาถ้าเรานึกและลึกถึงลมหายใจแล้วก็พิจารณาลมหายใจและทำที่ปรากฏภายในหรือสภาวะธรรมถ้าเรานึกถึงกายรูปนั่งแล้วก็ระลึกถึงกายรูปนั่ง
แล้วก็รู้สึกตัวถึงกายลมนั่งแล้วก็พิจารณาพิจารณากายและความรู้สึกตัวของกายรู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นยังไงภายนอกเป็นยังไงภายในเป็นยังไงซึ่งอันนี้มันจะต่อเนื่องกันถึงแม้เราจะฝึกนึกระลึกมาที่ลมหายใจแต่เดี๋ยวมันก็จะเห็นความรู้สึกตัวของกายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นนะแล้วก็พิจารณาแล้วกันว่าเห็นอะไรเป็นอย่างไรและรู้สึกยังไงและเข้าใจยังไงมีความรู้ความเข้าใจอย่างไรสิ่งที่รู้ที่เข้าใจไม่สิ่งที่รู้สิ่งที่เราเรียนรู้สิ่งที่เรานึกสิ่งที่เราระลึกสิ่งที่เรารู้สึกตัวมันไม่สำคัญสำคัญเรามีสติรู้สึกตัวและมีความเข้าใจเกิดขึ้นไหมไอ้สิ่งนั้นอาจจะเป็นลมหายใจก็ได้เป็นกายก็ได้เป็นพองหนอยุบหนอก็ได้โยมหรือเป็นพุทโธพุทโธนะนึกถึงพุทโธและระลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าและระลึกก็คือระลึกในความเป็นไปก็คือความดีของพระพุทธเจ้าหรือ virtue ก็เรียกว่าพระมหากรุณาธิคุณประสิทธิคุณปัญญาธิคุณของพระเจ้าแต่วันนี้เมื่อเรานึกระลึกมาที่ลมหายใจแล้วก็ระลึกถึงลมหายใจเป็นไปยังไงหนักเบาอย่างไรละเอียดปานนี้ยังไงระลึกถึงความเป็นไปของลมหายใจหนักเบายังไงละเอียดปานนี้ยังไงแต่นึกว่ากำลังหายใจได้ไหมนึกอยู่ตรงที่กำลังหายใจเป็นปัจจุบันแล้วนึกอย่างนี้ตลอดเลยนะไม่ต้องพยายามนึกนะแค่นึกว่ากำลังหายใจอย่างไรแล้วก็ระลึกถึงความเป็นไปของลมหายใจเข้าหนักเบาอย่างไรละเอียดปานนี้ยังไงลืมตานะถ้าหลับตาทำไม่ได้จริงต้องลืมตาเพราะที่ทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าหลับตาไม่ดีหลับตาดีแต่ว่าเนื่องจากเราเคยชินหลับตาแล้วเราฝึกเพ่งฝึกนั่งดูนั่งกำหนดไปที่ข้างนอกเช่นที่ปลายจมูกบ้างที่ท้องบ้างแต่อันนี้มันไม่ใช่อันนี้มัน recollection อนุสติอันหมายถึงว่าเมื่อโยมฝึกดูลมหายใจดูพองยุบจนกระทั่งมันเป็นอนุสติหลวงพ่อก็มาสอนตรงที่ผลของการที่เราฝึกอนาปานสติผลคือจะต้องเป็นอนุสติอยู่ในนึกอยู่ในระลึกแล้วก็ในนึกในระลึกเราก็มีสติรู้สึกตัวตื่นภายในให้ดีแล้วก็พิจารณาอาพนันลืมตานะนึกถึงลมหายใจแค่นึกเองไม่ต้องพยายามนึกระลึกด้วยลมหายใจเป็นยังไงรู้สึกตัวให้ดีรู้สึกตัวให้ดีแล้วก็พิจารณาแล้วก็พี่นาได้ไหมนึกระลึกแล้วก็เข้าข้างในด้วยการรู้สึกตัวดีเมื่อเข้าข้างในแล้วก็ต้องพิจารณาความเป็นไปของสภาวะธรรมต่างๆทั้งลมหายใจความรู้สึกนึกคิดความปรุงแต่งความยึดมั่นถือมั่นความอย่างคลายใจออกสตาร์ทขึ้นพิจารณาให้ดีและยังคงนึกว่านึกอยู่ที่กำลังหายใจนะโยมนึกอยู่ที่กำลังหายใจลืมตาก็ได้หรือกำลังอยู่ในที่ทำงานคนเขาก็วุ่นวายเราไม่ต้องหลับตาหรอกนะเขาไม่รู้หรอกว่าเรากำลังฝึกสติด้วยการนึกและลึกมาที่ลมหายใจมันจะทำให้เราใจเย็นนะคนอื่นเขาวุ่นวายทำงานด้วยความใจร้อนเราฝึกจิตและใจเราให้มีสติสัมปชัญญะใจเย็นๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราทำงานด้วยใจเย็นๆเนี่ยมันจะทำงานอย่างมีคุณภาพคนอื่นเขาทำงานด้วยการลุกลี้ลุกลนใจร้อนเนี่ยทำงานแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก้ไขต้องแก้อยู่เรื่อยแต่ถ้าเราฝึกจิตฝึกใจให้ใจเย็นก่อนด้วยการนึกถึงลมหายใจกำลังหายใจนะนึกว่ากำลังหายใจอย่างไรและระลึกให้ดีถึงความเป็นไปของหายใจละเอียดยังไงสติจะดีมากเลยเพราะยิ่งลมหายใจโยมสามารถนึกได้ระลึกได้แสดงว่าสติต้องดีจริงๆนะเพราะนั้น
วันนี้เรามีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวให้ดีผลก็คือความสงบนะไม่ใช่เราทำความสงบทำความสงบก็ผลก็อาจจะมีสติหรืออาจจะสตินั่งหลับก็ได้ เพราะทำความสงบก่อนสติอาจจะนั่งหลับก็ได้ แต่วันนี้ความสงบเกิดจากหรือเป็นผลจากการมีสติตรงที่นึกกำลังหายใจและลึกหายใจเป็นยังไงและรู้สึกได้ไหมลมหายใจละเอียดประณีตยังไงรู้สึกตัวให้ดีคำว่ารู้สึกแล้วก็รู้สึกถึงลมหายใจแต่รู้สึกตัวก็คือรู้สึกทุกๆขณะไม่เผลอเลยลมหายใจละเอียดปานนิดไงเรารู้สึกตัวให้ดีแล้วก็พิจารณาให้ดีพอเรารู้สึกตัวทุกขณะมันก็จะพิจารณาเห็นว่าลมหายใจแต่ละขณะเป็นยังไงหยาบเป็นยังไงละเอียดยังไงตอนนี้มันเข้าสู่สมาธิและวิปัสสนาถึงพร้อมคู่กันนะนะโยมไม่ต้องกังวลว่าเมื่อไหร่จะหลับตาตอนนี้มันมีทั้งสมาธิและวิปัสสนาด้วยการนั่งจะนั่งผ่อนคลายนั่งตรงที่อาร์มแชร์ก็ได้แล้วก็นึกระลึกแล้วก็รู้สึกแล้วก็พิจารณานึกมาที่ลมหายใจระลึกบ่อยๆแล้วก็รู้สึกให้ดีลมหายใจเป็นไงแล้วก็พิจารณารู้สึกตัวเนี่ยถึงลมหายใจใจมันจะเปิดทางมันจะเปิดพอพิจารณาปั๊บทางมันเราเดินขึ้นเข้าสู่ทางนั่นก็คือทางมรรคผลนิพพานนั่นเองตอนนี้อยู่ที่ว่าโยมจะเดินทางได้ไปจนถึงไกลๆข้างในก็คือได้นานแค่ไหนก็อยู่ตรงที่โยมมีสติมีสมาธิไม่ไปเหม่อไปพุ่งพ่านกับเรื่องอื่นยังนึกและลึกกับลมหายใจได้โยมจะมีสมาธิมีความสงบสงัดวิเวกทำให้เวลารู้สึกและพิจารณาทางมันสามารถไปได้ไกลถึงภายในหรือบางทีไปได้ไกลถึงมรรคผลและนิพพานเลยนะเพราะนั้นวันนี้ฝึกทั้งวันนะไม่ได้ฝึกเฉพาะนั่งอย่างเดียวไม่ว่าจะทำอะไรเราหัดถ้าทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะแล้วก็คือแนะนำให้นึกมาที่กายเป็นหลักแต่ถ้าไม่ได้ทำอะไรนะแล้วก็นึกมาที่ลมหายใจแต่ถ้าต้องเดินต้องข้ามถนนแล้วนึกมาที่กายนะโยมนะนึกมาที่กายและรู้สึกตัวที่กายและลึกที่กายกำลังก้าวใจเย็นๆระมัดระวังแล้วก็พิจารณาการเดินการก้าวของเรานะแต่ถ้าเราไม่ได้ข้ามถนนไม่ได้ทำงานไม่ได้พูดจากับใครเราก็นึกมาที่ลมหายใจเราไม่ได้พูดจาใครแต่คนอื่นเขาวุ่นวายนะเราก็นึกมาที่ลมหายใจเลยแล้วก็ระลึกแล้วก็รู้สึกตัวแล้วก็พิจารณานึกระลึกรู้สึกตัวแล้วก็พิจารณาจะหลับตาก็หัดลืมตาและนึกระลึกรู้สึกตัวพิจารณาจนกระทั่งมันเหมือนมีทางดำเนินข้างในมันปรากฏทางดำเนินข้างในแล้วจึงค่อยหลับตาถ้ายังไม่ปรากฏทางดำเนินข้างในอย่าเพิ่งหลับตาแล้วก็นึกอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกหรือกำลังหายใจระลึกเลยดีแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีแล้วก็พิจารณาทางดำเนินมันยังไม่ปรากฏชัดอย่าเพิ่งหลับตานึกและรู้สึกตัวให้ดีลมหายใจเป็นยังไงพี่นาตอนนี้ทางเริ่มปรากฏอ่ะแต่มันยังทางยังปรากฏแค่สั้นๆให้ลืมตาต่อเดี๋ยวทางมันจะปรากฏลึกเข้าไปสู่ภายในเลยถึงก้นบึ้งของใจคือจิตไปสุดประพัดสอดภายในเลยนึกและลึกรู้สึกตัวให้ดีแล้วก็พิจารณา
ำเองนะลืมตาก็รู้สึกตัวให้ดีประตูเปิดพิจารณาให้ดีทางดำเนินเข้าสู่ภายในก็ปรากฏแล้วตอนนี้ปัจจตังรู้ด้วยตนเองอธิบายก็ยากเหมือนกันนะว่ามันเป็นยังไงจะรู้ได้ด้วยตัวเองเราเห็นไหมใช้เวลาไม่นาน2นาทีนึกหรือ1นาทีระลึกมาที่ลมหายใจรู้สึกตัวให้ดีลมหายใจหนักเบาอย่างไรละเอียดปานนี้ยังไงและพิจารณาลมหายใจและความเป็นไปของความรู้สึกที่มันปรากฏพิจารณาในสังขารธรรมต่างๆนึกระลึกรู้สึกตัวให้ดีแล้วก็พิจารณาระลึกเพราะนั้นเราคอยมีสติด้วยการนึกกับระลึกมาที่ลมหายใจมันยากไหมโยมไม่ยากเลยนะตอนนี้ทุกวันก็สอนสมาธิไม่ใช่สอนแค่ตอนทุ่มเดียวนะสอนทั้งวันเลยนะใครมาก็สอนผมน้ำมนต์เสร็จโยมไหนลองนึกมาที่ลมหายใจแล้วก็ระลึกว่านะหายใจเป็นยังไงแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีหายใจปลอดโปร่งละเอียดปานนี้ยังไงและรู้สึกตัวให้ดีถึงใจด้วยสงบผ่องใสไงได้พิจารณาใช้เวลาสอน2นาทีเองโยมก็ได้กุศลเพราะจิตเป็นสมาธิภายใน2นาทีนะทำบุญด้วยถวายสังฆทานแล้วก็ทำกุศลให้เกิดขึ้นในจิตด้วยการกลับมาอยู่กับลมหายใจด้วยการนึกและลึกแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีและพิจารณาโยมทำตามแค่นี้ไม่ต้องอะไรต่างๆเยอะแยะนะยกเว้นว่าชำนาญแล้วเดี๋ยวค่อยสอนให้อะไรที่มันพิเศษมากขึ้นตอนนี้เอาแค่ให้มันชำนาญก่อนนะนึกและลึกมาที่ลมหายใจรู้สึกตัวให้ดีพิจารณาเพราะปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยพอมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเราก็จะนึกทันทีใช่ไหมนึกแล้วแต่เราชอบคิดฟุ้งซ่านเพราะนั้นเรานึกต่อไปนะพอเราชำนาญนะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเราก็จะนึกทันทีเหมือนกันนึกแต่เราฝึกนึกแล้วระลึกใช่ไหมเรานึกแล้วก็ไม่คิดฟุ้งซ่านนึกแล้วระลึกและรู้สึกใช้ใจรู้สึกให้ดีเรื่องราวมันเป็นยังไงเหตุการณ์มันเป็นยังไงควรดำเนินแก้ไขอย่างไรปรับปรุงไงให้ดีขึ้นรู้สึกตัวให้ดีและพิจารณาให้ดีว่าจะปรับปรุงไงให้ดีขึ้นพอมีเหตุการณ์ใหม่ๆเราก็จะนึกเรื่องนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราก็มีเรื่องใหม่เข้ามาอีกเราก็นึกแต่เมื่อก่อนนึกเราก็คิดแล้วก็พุ่งซ่านปวดหัวโยมต่อไปโยมนึกแล้วก็ระลึกถึงเรื่องนั้นแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีใจเย็นแล้วก็พิจารณาค่อยๆพิจารณาว่าจะหาทางออกยังไงพอเรียบร้อยเสร็จอาจจะนึกถึงเวลาจะต้องไปงานเลี้ยงนึกแล้วลึกให้ดีแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีควรเรียกว่าควรไปไม่ไปรู้สึกตัวให้ดีถ้าไม่ควรไปก็ไม่ไปถ้าควรไปแล้วได้ประโยชน์เราก็ไปแล้วเราก็พิจารณาอาหารการกินเหมือนกันปกติก็สวาปามเลยใช่ไหมตอนนี้อาหารมาปั๊บนึกอย่างที่พุทธเจ้าบอกให้พิจารณาอาหารเลปฏิคุณสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติเท่านั้นนะเราทานเพื่ออะไรเพื่อเลี้ยงชีวิตชอบอะไรต่างเราแค่นึก
ปั๊บมันเกิดความเข้าใจโดยไม่ต้องคิดเลยพอเรานึกปั๊บทานเพื่ออะไรระลึกรู้สึกตัวดีพี่นามก็จะเข้าใจว่าทานพอประมาณนะอย่ากลายเป็นตัณหาความอยากมากเกินไปอะไรอร่อยก็พอสมควรนะนึกระลึกถ้าใครนึกไม่เป็นนะลองจังหวะกำลังโดนฉีดวัคซีนเนี่ยนึกเลยนะระลึกไหมแล้วก็รู้สึกหมอนุ่มไหมหมอฉีดวัคซีนยังไงโอ้โล่งอกไปทีพี่นาฉีดเสร็จละ จะทำอะไรก่อนจะทำอ่ะมีสติให้ดีตั้งสติเขาเรียกว่าตั้งสติด้วยการนึกแล้วก็มีสติด้วยการระลึกแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีเห็นไหมตั้งสติมีสติแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีอันนี้ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะกวาดบ้านก็นึกก่อนว่าจะกวาดตรงไหนอย่างไรแล้วก็ระลึกกวาดยังไงควรจะต้องมีเช็ดด้วยไหมถูไหมหรือกวาดแค่ฝุ่นธรรมดาแล้วก็รู้สึกตัวดีแล้วก็เปลี่ยนนะได้หมดเลยอาบน้ำก็ได้ก็ปกติเราก็หยิบแชมพูหยิบนู่นหยิบนี่ฮะแล้วก็นึกแล้วเลือกคดีต้องหยิบแชมพูนี้ต้องหยิบสบู่นี้ต้องหยิบปางสีปัญญาสวรรค์แล้วเลือกคดีแล้วก็รู้สึกคือตั้งสติด้วยการนึกสติตรงที่นึกเขาเรียกว่าวิตกวิจารภายนอกแล้วก็มีสติตรงที่วิตกวิจารภายในด้วยการรู้สึกตัวให้ดีภายในที่ต้องมีทั้งสติและสัมปชัญญะให้ดีแล้วก็พิจารณาอะไรควรอะไรไม่ควรอันนี้ใช้ได้ในการทำงานใช้ในการเลี้ยงชีวิตชอบในการดำเนินชีวิตในครัวเรือนได้หมดเลยนะก่อนจะพูดอะไรกับใครแล้วก็นึกด้วยเมตตาด้วยต่อไปนี้ต้องเพิ่มเมตตาด้วยนะนึกด้วยเมตตาถ้ายิ่งเกี่ยวกับในครอบครัวเราก็นึกด้วยเมตตาแล้วก็ระลึกให้ดีเราเป็นพ่อเราควรจะต้องสอนยังไงเราเป็นแม่เราเป็นยังไงหรือเราเป็นลูกเราควรจะต้องพูดจากับพ่อแม่ยังไงรู้สึกตัวให้ดีแล้วพิจารณาเท่ากับการปฏิบัติธรรมเป็นมรรคมีองค์8เลยเพราะนั้นตรงที่เราใช้ชีวิตด้วยการเรียกว่าวุ่นวายรีบร้อนไม่นึกไม่ระลึกให้ดีไม่รู้สึกตัวให้ดีแล้วก็จะมานั่งสมาธิก็นั่งฟุ้งแต่ถ้าเราเจริญภาวนาอยู่บนหนทางมรรคมีองค์8เนี่ยก็คือสรุปอยู่ตรงที่8ข้อเนี่ยนะสรุปอยู่ตรงที่มีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีและพิจารณาเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นมรรคมีองค์8ตลอดเวลานึกก่อนมีสติไม่คิดนะนึกแล้วก็ระลึกด้วยความรู้สึกตัวให้ดีอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วก็พิจารณาอันนี้ควรทำก่อนควรทำหลังพิจารณาเท่ากับวันนี้เราภาวนาเข้าสู่มรรคมีองค์8มรรคมีองค์8มี8ข้อแต่เราสรุปเหลือ3ข้อมีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีและพิจารณานะซึ่งเท่ากับอาตาปีสัมปชาโนสติมามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเพราะนั้นถ้าเราภาวนาตามหลักมรรคมีองค์8จาก8เหลือ3ข้อเองง่ายไหมจะพูดจะทำก็คิดกันนึกก่อนคือตั้งสติก่อนนึกกลับมาก่อนไม่ใช่ก็คิดจะทำตามใจอยากนึกก่อนว่าเรากำลังจะทำอะไรตั้งสติให้ดีระลึกให้ดีสิ่งนั้นควรทำไหมในใจพอระลึกเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยว่าทำไปแล้วมันผลเป็นไงดีไม่ดีก็เรียกว่าพอระลึกแล้วมันจะมีรู้สึกตัวไอ้ตรงที่ระลึกกับรู้สึกตัวเนี่ยมันแยกไม่ได้นะเมื่อมีระลึกรู้สึกตัวแล้วก็พิจารณาให้ดี
ทำพอประมาณทำพอเลี้ยงชีวิตชอบนะไม่เหนื่อยไม่ลำบากเพราะนั้นวันนี้เราฝึกภาวนาด้วยการนึกคือมีสติตั้งสติก่อนนะนึกก่อนนะถ้าไม่นึกก่อนมันก็จะพูดเรื่อยเปื่อยไปเลยหรือก็คิดพุ่งสร้างไปเลยมันนึกก่อนเพราะฉะนั้นภาวนาเหมือนกันไม่ใช่รีบร้อนนั่งดูลมหายใจดูพองยุบเลยไม่ใช่นึกก่อนตั้งสติตั้งสติมีสติแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีพอตั้งสติมีสติมันจะรู้สึกตัวให้ดี เอานึกถึงกรรมนึกถึงลมหายใจของเรานึกแต่ลมหายใจของเราแต่เรื่องลมหายใจอย่างเดียวแล้วระลึกดูสิขณะหายใจเป็นยังไงเวลาระลึกแล้วมีตั้งสติให้ดีระลึกมันก็จะมีสติและสัมปชัญญะที่ดีก็รู้สึกตัวมันจะมีรู้สึกตัวคู่กันไปแล้วตอนนี้พอมีสติสัมปชัญญะแล้วตอนนี้มันเกิดปัญญามันเกิดการใคร่ควรพิจารณาเองเพราะรู้สึกตัวมันตื่นเนี่ยมันก็จะเกิดการใคร่ควรพิจารณานะแต่ถ้าขาดความรู้สึกตัวที่ดีมันก็นั่งสงบอย่างเดียวหรือนั่งหลับหรือไม่พิจารณาอะไรปานั้นจะกำหนดรู้พองยุบลมหายใจหรือพุทโธคำว่ากำหนดรู้ก็คือกำหนดรู้มาอยู่ในนึกพุทโธแล้วก็ระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีจิตใจเมื่อเราเลิกถึงงามความดีของพระเจ้าจิตใจเป็นยังไงผ่อนคลายปล่อยวางแล้วก็เห็นอะไรบางอย่างข้างในจางคลายคลายออกสลัดขึ้นเพราะนั้นทุกอย่างต้องเริ่มจากตั้งสติก่อนตั้งสติมีสตินะเพราะเราไม่ได้ฝึกลมหายใจแต่เราฝึกสติรู้ลมหายใจโดยมากเราจะฝึกดูลมหายใจมันไม่ใช่เพราะเราที่เราฝึกไม่ได้มาฝึกลมหายใจหรือพยายามฝึกดูลมหายใจเข้ายาวออกยาวแต่ให้มีฝึกให้มีสติรู้ลมหายใจว่าเป็นยังไงเอาเราก็นึกก่อนนึกโดยไม่คิดนะนึกโดยไม่ต้องไปโฟกัสอะไรนึกก่อนนึกดูซิว่าตอนนี้หายใจเป็นไงพอนึกแล้วระลึกเลยลมหายใจหนักเบายังไงละเอียดปานนี้ยังไงอาการของเขาอะเป็นยังไงพอระลึกถึงอาการปั๊บความรู้สึกมันก็เปิดนะความรู้สึกเหมือนกับรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกตัวตื่นจนกระทั่งมันพิจารณาเองเลยต่อไปพิจารณาเองหายใจเข้าเป็นยังไงพิจารณาเองในลองหลับตาบ้างที่นึกมาที่ลมหายใจระลึกแล้วก็รู้สึกตัวดีแล้วก็พิจารณาแล้วก็หลับตานึกระลึกดูสึกตัวให้ดีแล้วก็พิจารณานึกระลึกรู้สึกตัวให้ดีพอเรารู้สึกตัวดีใจเหมือนประตูใจมันเปิดทางข้างในมันทางดำเนินไปสู่ข้างในมันปรากฏแล้วพอพิจารณาให้ดีปั๊บมันเหมือนมันดำเนินเข้าสู่ทางนั้นทางนั้นก็คือทางไปสู่มรรคผลนิพพานเพราะว่าเราตั้งสติแล้วก็มีสติแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีปกติเราจะบอกกำหนดรู้แต่ไม่รู้สติดีไม่ดียังไม่รู้เลยเพราะนั้นเราก่อนจะกำหนดรู้เราจะเรียกว่ากำหนดรู้ด้วยการนึกก็ได้โยมและกำหนดรู้ด้วยการระลึกด้วยทั้งนึกทั้งระลึกและรู้สึกตัวให้ดีพอรู้สึกตัวดีมันทางมันเปิดได้นะโยมแล้วก็พิจารณาพอพิจารณาปั๊บมันมีแสงแห่งปัญญาพาเราดำเนินเข้าสู่หนทางอันประเสริฐ
ไปสู่มรรคผลนิพพานก็ทบทวนให้ดีหลับตาบ้างนึกระลึกลมหายใจรู้สึกตัวให้ดีแล้วก็พิจารณาซ้อมบ่อยๆนะโยมไม่จำเป็นต้องรอว่าจะต้องมานั่งตอนทุ่มหนึ่งสองทุ่มหรือตอนก่อนนอนซ้อมเลยเวลานั่งในที่ทำงานถ้าแทนที่จะ coffee break อย่างเดียวแล้วก็นึกมาที่ลมหายใจและลึกมาที่ลมหายใจและลึกรู้ให้ดีและลึกถึงเลย อยู่ในความลึกถึงเลยแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีลมหายใจเป็นไงแล้วก็พี่นะแค่หนึ่งนาทีนะแทนที่จะเป็น coffee break เป็น mindfulness break โอ้จิตใจล่าเริงแจ่มใสเหมือนชาร์จแบตเตอรี่มีพลังที่จะทำงานต่อไปเลยหรือก่อนที่เราจะพูดจาหรือจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะตั้งสติก่อนนึกไปที่ลมหายใจระลึกให้ดีลมหายใจเป็นยังไงรู้สึกตัวให้ดีแล้วก็พิจารณาแล้วตอนนี้เราก็ค่อยตัดสินใจมันจะตัดสินใจด้วยความมีสติสัมปชัญญะด้วยปัญญานะเอาวันนี้ก็พอสมควรเวลาวันนี้เราได้เรียนสติเป็นทั้งภายนอกภายในรู้สึกตัวให้ดีแล้วก็พิจารณาเอาไปใช้ทั้งการงานทางโลกทั้งการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันบนมรรคมีองค์8ประการแล้วก็ทั้งในการภาวนาในสมถะและวิปัสสนาให้ถึงซึ่งญาณปัญญาแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลและนิพพานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ